เปิดตัวแล้วตัวแทนนางสาวไทยจังหวัดแพร่2568รถถูกมิสไทยแลนด์2025ปีนี้จังหวัดแพร่ได้ตัวแทนไปคว้ามงกุฎนางสาวไทย2568แล้วคือสาวไข่มุกปรรณรัตน์พนิษฐ์สิรินันท์หรือไข่มุกวงพริกไทยนั่นเองได้จัดพิธีแต่งตั้งเรียบร้อยโดยในวันที่14สิงหาคม2561ณโรงแรมอัญชารีนาแกรนด์ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยมาเป็นประธานในพิธีสวมมงกุฎและมอบสายสะพายให้กับนางสาวไทยจังหวัดแพร่2568และมอบช่อดอกไม้โดยคุณสุนีชูเชิดเกียรติสกุลผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยจังหวัดแพร่2568เจ้าของบริษัทไทยโตโยโลลิงจำกัดและห้างเพชรทองเยาวราชตั้งเฮงโดยไข่มุกปรรณรัตน์หรือไข่มุกพริกไทยเป็นนักร้องนำวงพริกไทยเคยมีเพลงดังอาทิรักสามเศร้าใหม่ๆก็รักเวรกรรมอย่าให้รักและอื่นๆโดยจบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตกและปัจจุบันเป็นผู้บริหารค่ายเพลงเมโลมีรวมกับต้องพริกไทยผู้ติดตามช่อง YouTube มากกว่า 750,000 คนและยังเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ผู้ติดตามหลักหลายแสนคนอีกทั้งสาวไข่มุกยังเปิดสถาบันเมโลมีอะคาเดมีจัดเวิร์คช็อปสอนร้องเป็นการแสดงอีกด้วยค่ะงานวันนี้แล้วก็พูดของน้องค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นความสำเร็จของน้องปรรณรัตน์นะคะที่ได้ก้าวสู่เรียกว่าจุดสูงสุดจุดหนึ่งนะคะในการได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นนางสาวไทยจังหวัดแพร่นะคะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแล้วก็อยากจะบอกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าน้องปรรณรัตน์นั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่สวยแต่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นผู้ที่มีจิตใจดีนะคะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแล้วก็เป็นห่วงคนรอบกายนะคะยังไม่พอยังเสียสละทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมนะคะอย่างมากเห็นเป็นผู้หญิงบอบบางเช่นนี้เวลาออกไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะแดดออกขนาดไหนน้ำจะท่วมขนาดไหนน้องก็ลุยไปทุกที่นะคะซึ่งดิฉันเองก็ยังทึ่งเพราะตัวเองเนี่ยลงพื้นที่หนักๆเป็นเรื่องที่เคยชินแต่ไม่คิดว่าน้องที่รูปร่างเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็มีความสวยงามกับไม่ได้ห่วงผิวพรรณไม่ได้ห่วงแดดห่วงฝนเลยลงไปลุยช่วยชาวบ้านด้วยความจริงใจนะคะตรงนี้คือความสวยงามภายในแล้วก็อยากจะพูดถึงคุณสมบัติสุดท้ายก็คือความเก่งจากการที่ได้สัมผัสได้ร่วมงานทำงานกันมาปีกว่า2ปีเนี่ยนะคะน้องมีความเก่งนะคะด้านความรู้ด้านการศึกษาดีอยู่แล้วแต่เป็นผู้ที่ไขว่คว้าหาความรู้แบบเรียนไม่รู้จบนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมนะคะก็ต้องถือว่าน้องปรรณรัตน์นั้นมีความเพียบพร้อมทั้งความสวยงามภายนอกนะคะจิตใจที่งดงามและก็ความเก่งนะคะความฉลาดนี่คือสิ่งที่พวกเราภูมิใจค่ะในฐานะเป็นผู้หญิงไทยด้วยกันแล้วก็หวังว่าน้องจะประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยทางน้องไข่มุกมีอะไรจะกล่าวก็วันนี้ขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์ด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแต่งตั้งนะคะนางสาวไทยแพร่นะคะในวันนี้ค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเวทีสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ได้มีโอกาสลงอีกเวทีนึงค่ะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากค่ะเพราะว่านางสาวไทยค่ะเป็นเรียกว่าเป็นเวทีที่อยู่มานานแล้วก็อยู่คู่คนไทยมานานเป็นเวทีที่ทรงเกียรติมากๆเลยค่ะได้รับโอกาสนี้ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะหลังจากนี้น้องไข่มุกเตรียมตัวยังไงสู่เวทีใหญ่ก็มีเทรนการเดินค่ะการตอบคำถามค่ะแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มค่ะมีจาก
คำชมต่างๆแล้วมีอะไรที่ทางคุณหญิงอยากจะบอกกล่าวกับน้องไหมครับว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องสมาธิหรือเรื่องอะไรการเตรียมการอะไรยังไงบ้างครับก็อยากจะบอกน้องว่าจริงๆแล้วเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ความอดทนของน้องอยู่แล้วนะคะจากการที่ได้เคยร่วมงานกันก็ต้องบอกว่าน้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละดีอยู่แล้วการที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดในเวทีต่างๆนั้นย่อมมีคู่แข่งมากมายย่อมมีอุปสรรคมากมายก็ไม่อยากให้น้องท้อแล้วก็อย่ามองคู่แข่งเป็นศัตรูแต่ให้มองคู่แข่งว่าเขาเป็นพลังที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีความมุมานะเพียรพยายามทำได้ดีกว่าวันนี้นะคะในทุกๆด้านก็เชื่อมั่นค่ะว่าน้องไขมุกจะไปถึงจุดสูงสุดที่คาดหวังในแต่ละเวทีได้ค่ะขอบคุณค่ะ